กินข้าวกันนะคะวันนี้เรามีส้มตำแซลมอนนะคะปลาแซลมอนฝีมือน้องเอนะคะตอนนี้น้องเอทำงานอยู่แล้วก็มีไส้อั่วค่ะปลาแห้งของเยวันนะคะนุ่นไม่ค่อยกินผักก็จะไม่ค่อยมีผักนะมาค่ะเมื่อเช้ากินได้หน่อยเดียววันนี้เดี๋ยวลงมากินอีกนิดนึงเพื่อความอร่อยนะคะแบบนึงนะมาค่ะกลมกล่อมดีนั่นว่านะชิ้นใหญ่ค่ะนะคะมีกับข้าวอร่อยค่ะอันนี้ไส้อั่วนะเนื้อมันเยอะแม่กับน้องนุ่นไม่ค่อยชอบกินไส้อั่วที่เนื้อเยอะนะคะเขาชอบกินใส่มันเยอะแต่นุ่นชอบกินอันที่ใส่มันน้อยๆนะต่อค่ะแซลมอนนี่ค่ะกินด้วยกันนะคะกินข้าวกันหรือยังทางเมืองไทยเสียงกรอบมากเลยอ
สรุปก็อร่อยมากนะคะก็เสียงเคี้ยวนี่แบบก็ได้รู้กันเลยเนาะว่ามันอร่อยมากแล้วก็มันเข้ากันมากเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยกินลองตำกินนะคะปลาแซลมอนผสมกับส้มตำนึกว่ามันเข้าได้ทั้งตำไทยตำลาวนะแล้วก็ไส้อั่วนะคะอันนี้ของแม่ไม่ได้ชิมเพราะว่าลงรักความอร่อยของส้มตำครกนี้ไปแล้วนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดเถอะค่ะบ๊ายบายค่ะ